มาดูเรื่องวงการสงฆ์กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เราเปิดภาพให้ดูกันไปพระไปเข้าคลินิกไปฉีดโบท็อกซ์ไปเสริมความงามไปฉีดกูต้าให้ผิวขาวใสนอนอยู่บนเตียงในคลินิกแบบนี้นะครับแล้วตกดึกก็มีการแต่งตัวเป็นหญิงใส่วิกผมนะฮะตั้งหูเพชรระย้าใส่เสื้อใส่เดี่ยวอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับนี่นี่จนเอาแบบหลายคนแซวถึงขั้นบอกว่าแยกไม่ออกเลยนะเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วพอโลกออนไลน์ไปขุดไปคุยก็มีภาพใบเสร็จสับเลยนะครับเสียเงินหลักหมื่นแล้วก็กลายเป็นคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่เอาเงินที่ไหนมาเสริมสวยเอาเงินญาติโยมมาหรือเปล่าเนี่ยนะครับตามข้อมูลคืออยู่ที่พะเยาใช่ไหมฮะพอเรื่องนี้ดังปุ๊บร้อนไปถึงพระพยอมครับเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะครับออกโรงเตือนนะครับท่านบอกเลยว่าพระสงฆ์ฉีดโบท็อกซ์สาวกของพระพุทธเจ้าจะไม่ทำเรื่องโง่ๆพวกนี้แม้ไม่ผิดถึงปาราชิกถ้าอยากทำก็สึกออกไปอยากสวยก็ควรสึกแล้วก็มีการยกตัวอย่างกรณีของแพรรี่ไพรวันด้วยที่สึกออกไปแล้วไม่ได้สร้างปัญหาอะไรแล้วก็ออกมาทำประโยชน์มากมายครับพระต้องปรุงแต่ถ้าพระเนนโง่ไปปรุงให้หน้าตาใสขึ้นอะไรขาวฉีดหน้าฉีดอะไรก็ไปอย่างเนี้ยเสียเงินด้วยแล้วก็เสียสติสัมปชัญญะที่ทำโง่ๆพวกนี้เพราะว่าสมองไม่ติดเครื่องกรองไม่ได้เรียนธรรมะให้เรืองปัญญาโอ้ท่านพูดค่อนข้างตรงแล้วก็เข้าใจง่ายนะสมองไม่ได้ติดเครื่องกรองนะฮะล่าสุดครับตรวจสอบพระรูปดังกล่าวเนี่ยเป็นถึงระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสอยู่ที่อำเภอเมืองพะเยานะฮะแล้วก็มาจำวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้นานพอสมควรจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเป็นเลขารองเจ้าคณะอำเภอแต่คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับรายงานข่าวล่าสุดจากนักข่าวในพื้นที่พะเยาสึกแล้วนะครับค่ะยอมสึกแต่โดยดีนะครับก็ถ้าสึกแล้วอยากจะสวยไม่มีใครว่าครับเชิญค่ะคราวนี้ถ้าอยากสวยแค่ไหนก็จะได้ไม่ต้องเป็นข้อกังขากันจะใช้เงินเป็นหมื่นมันก็ไม่ต้องมากังวลว่าเป็นเงินญาติโยมหรือเปล่านะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้